Money Talk Weekly นะครับแขกของเราวันนี้นายแพทย์กำพลพลัดสิมประธานกรรมการบริหารบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์จำกัดมหาชนในช่วงเริ่มต้นเราก็ได้รู้ว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยโดยคุณหมอกำพลเนี่ยจุฬาก็ต้องถือว่าเป็นศิษย์เก่าจุฬาแหละครับเพราะคุณหมอก็จบจากโรงพยาบาลจุฬามาเนี่ยนะฮะก่อตั้งในปี2529นะจากการร่วมกับเพื่อน3คนเนี่ยที่เป็นหมอด้วยกันเนี่ยนะฮะที่กม12บางนาตราดเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกนะฮะแล้วในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยเราเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะมีโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่แถบตะวันออกนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนั่นคือจุฬารัตน์เริ่มต้นเมื่อปี2529จากนั้นมาถึงวันนี้นี่จุฬารัตน์ก็มีทั้งหมด13แห่งด้วยกันแล้วนะครับก็อยู่ในพื้นที่ตะวันออกแทบทั้งนั้นเลยสามารถจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายยังเป็นมุมส่งกันไปส่งกันมาโดยมีตัวหลักถือว่าเป็น excellent centerนะที่เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นจุฬารัตน์3นี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจแล้วก็เรื่องต่อ replantation พวกอวัยวะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็กระจายกันไปจนทั้งถึงภาคตะวันออกก็มีพวกระยองก็มีฉะเชิงเทราก็มีปราจีนบุรีก็มีนะณวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ700กว่าเตียงแล้วนะครับแค่นี้เอาแค่นี้แหละเอาคร่าวๆแต่ว่าจริงๆจริงๆก็คือคุณหมอเล่าให้ฟังว่าหลักๆรายได้เมื่อก่อนที่คนจำนึกถึงแต่ประกันสังคมของจุฬารัตน์แต่วันนี้ก็ปรับจากนิดหนึ่งจุดประกันสังคมก็มีโควต้าอยู่วันนี้ก็ใช้วิธีพวกเงินสดนะให้มากขึ้นแล้วก็สัดส่วนของนะครับคนไข้ที่เป็นคนสดเงินสดก็มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับก็เงินสดรายรับน่าจะสูงกว่าประกันสังคมตอนนี้เกินครึ่งแล้วยังเงินสดนี่ไม่เกินตอนนี้ 56% 56% ประกันสังคมก็40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อก่อนนี้ประกันสังคมเกิน56เงินสดเป็น40กว่าตอนนี้รีเวิร์สละเพื่อให้ชัดเจนคำว่าเงินสดไม่ได้แปลว่าต้องถึงเงินสดมาเขาจะจ่ายแบบเครดิตจ่ายอะไรก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มาเพราะมีประกันชีวิตเอ่ยมีประกันชีวิตเอ่ยประกันสุขภาพมีประกันสุขภาพเอ่ยหรือประกันที่เรียกว่าประกันสมัครใจถูกไหมฮะที่แบบว่าไปซื้อประกันมาแล้วก็มาถ้าประกันสุขภาพของเอกชนเนี่ยเราอันนี้เรานับว่าเป็นเงินสดใช่ครับก็เงินสดก็มีประกันกลุ่มง่ายๆประกันกลุ่มประกันเดี่ยวที่คู่พ่วงกับประกันชีวิตมาคือพวกที่เขาอยากได้บริการที่ดีกว่าครับบริมาตรฐานภาครัฐถ้าผมเรียนถามอาจารย์แบบนี้ว่าอย่างโรงพยาบาลกลุ่ม A เลยอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเองนะฮะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พวกเนี้ยนะฮะอาจจะ2โรงเนี่ยนะฮะที่เขาราคาของการให้บริการต่างๆก็เป็นราคาต่างประเทศเลยแหละเพราะมีคนไข้ต่างประเทศด้วยนะครับกลุ่ม A ลบก็จะถูกลงมาหน่อยนึงของเรานี่อยู่กลุ่มประมาณกลุ่มไหนนะเงินสดลูกค้าเงินสดเราเนี่ยนะกลุ่ม B จมกลุ่ม B ราคาจะต่างกับกลุ่ม A สักเท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณเกือบผมว่าไม่เคยเทียบนะครับคร่าวๆแต่คร่าวๆประมาณสัก30-40% นะครับเพราะว่าผมใช้กลุ่ม A อยู่นะไม่ด้วยเหตุผลไม่ได้ด้วยเหตุผลอื่นนะผมอยู่หน้าบ้านเลยบ้านผมอยู่ใกล้โรงพยาบาลเลยก็ต้องไปใช้กลุ่ม A แล้วใช้คุ้มเลยไม่คุ้มหรอกอาจารย์เสน่ห์ไม่รู้เหยียบแผ่นดินเข้าไปเนี่ยทุกวันนี้แค่เหยียบเข้าไปโรงพยาบาลลงทะเบียนปุ๊บ400บาทอ๋อเหรอยังไม่ทันรักษาอะไรผมถึงบอกว่าฉีดวัคซีนมันถึงแพง400บาทถ้าไปหาหมอจะฉีดวัคซีนต้องไปหาหมอก่อนอีก600เป็น1,000แล้วค่าวัคซีนกี่ร้อยอย่างจุฬาแค่อย่างจุฬานี่ก็แค่150ค่าเหยียบแผ่นดินใช่ก็จริงๆคือค่าบริการโรงพยาบาลน่ะนะเราเรียกใครให้มันสนับสนุนเป็น entry เรียกนะฮะไม่ๆเป็นค่าเข้าไปต้องค่าที่ต้องเขาก็มีแอร์มีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเราถ้าเราไปใช้ไม่เฉยๆขับไปผมไม่ทำอะไรเลยเดินไปเดินมาคุยโน่นคุยนี่แต่ทั้งหมดนี้มันมีคุณภาพเกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่นการเช็คชื่อการสอบถามความเสี่ยงต่างๆที่คนไข้ได้ต้องมีพยาบาลมาสอบถามว่าคุณป่วยเป็นอะไรแล้วก็แพ้ยาอะไรต่อมีอะไรเขาต้องมีกรอบคอนเวอร์เซชั่นวัดไข้ตรวจความดันพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ดูว่าถูกตัวตนจริงของคนนั้นครับมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วพวกนี้ไม่ได้มั่ว สมมติว่ากรณีที่มันเกิดมีความต้องการพิเศษขึ้นมานะครับมีโรคเฉพาะอย่างในบ้านนี้เราทำไงในแง่ของโรงพยาบาลเราก็ส่งเรามีคัพเปอร์อะไรที่ไหนไหมฮะเรามีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวันเนี่ยมีสเปเชียลิสต์ออกอพอดีถ้าคุณเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเนี่ยพยาบาลที่สกรีนคนไข้เนี่ยเขาจะสกรีนว่าคุณอาการที่เป็นอาการที่น่าจะเป็นเรื่องหัวใจแล้วฉุกเฉินหรือไม่ก็ดู
ดูอาการเจ็บปวดเจ็บปวดของคนไข้ในแบ่งเป็น10ระดับนะอ๋อครับระดับ5ขึ้นไปถือว่ารุนแรงแล้วปวดท้องอันนี้คือเจ็บปวดไม่ใช่ปวดเฉยๆนะครับเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินยังไงเนี่ยเขาเรียก pain score pain scale pain scale เนี่ยจะบอกชัดเลยว่าพอปุ๊บเนี่ยคนไข้มามี pain scale 7โอ้โหหมอรู้เลยคนนี้รุนแรงมากจะรู้เลยเป็นภาษาที่คนเห็นก็รู้เลยว่าคนนี้ต้องรีบแค่ไหนลำบากแค่ไหนผมจำได้ผมเป็นนิ้วเนี่ยเนี่ยเป็นสเกลประมาณเท่าไหร่9สำหรับผมนะเป็นสเกล9เลยมันเจ็บจริงจริงว่าอาจารย์ในเขาทั้งให้ยาให้ในที่สุดต้องฉีดมอร์ฟีนต้องให้มอร์ฟีนใช่ไหมแล้ว 4-5 วันก็จะรู้เลยว่าจะส่งไปไหนมันจะรู้เลยความรีบร้อนรีบเร่งด่วนของคนไข้เนี่ยจะวัดจากเพนสเกลนั่นต้องใช้คนมันคนวัดแต่หมอแต่คนไข้เหมือนบอกนะเขาจะมีนัดรูปหน้าคนนะนะหน้าตาแบบนี้คุณหน้าตาแบบเทียบเทียบได้วิธีวัดทีนี้ไหนๆถามประเด็นนี้มันมีข่าวแล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องด้วยก็คือก่อนจะรักษาอะไรเขาโรงพยาบาลมากระซิบถามว่ามีเงินจ่ายไหมอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้น้อยแล้วครับปัญหาพวกนี้น้อยครับเพราะคนไข้ส่วนใหญ่นะครับเขาก็อุบัติเหตุอาจารย์ดีเรื่องอุบัติเหตุถามเลยอุบัติเหตุนี่รับได้ไหมฮะรับได้หมดทั้งหลายครับเพราะว่ามันใกล้โรงงานอยู่แล้วเราไม่มีการปฏิเสธคนไข้เลยถือว่าผิดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้มาขี่มอเตอร์ไซค์ท่าทางไม่ค่อยไม่สามารถจ่ายเงินได้หรอกไม่สามารถจะจ่ายได้แล้วก็ไอ้เงี้ยเราทำไงฮะคือถ้าเข้ามาฉุกเฉินสีแดงเนี่ยต้องรับตามพรบต้องรับใช่ไหมฮะแต่ต้องแล้วส่งต่อหรือเปล่าครับวันหลังหมายถึงว่าพอเข้ามาแล้วก็มาต้องช่วยต้องช่วยให้ช่วยให้สเตเบิลก่อนช่วยให้ปลอดภัยแล้วก็มีหน้าที่ต้องช่วยปลอดภัยนี่หน้าที่โรงพยาบาลทุกที่ในประเทศไทยนะครับจุฬารัตน์ก็ไม่ยกเว้นคือเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องประเมินว่าความเร่งด่วนในการรักษานะครับแล้วก็มีแผนกเราจะสื่อสารกับ1ไม่แน่ใจกับการแพทย์ฉุกเฉินว่าเคสเนี่ยถือว่าเป็นฉุกเฉินสีอะไรสีแดงเพราะว่าไม่ช่วยจะถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเคสนี้เป็นสีแดงคุณต้องรักษาเราต้องปฏิบัติตามแต่พอเป็นสีแดงเราต้องรักษานี่เราไปเบิกอะไรกับราชการมาได้ไหมฮะก็ได้ประมาณ 30% มีบ้างใช่ไหมฮะได้บ้างอาจจะไม่ถึงช่วยเหลือมีภาครัฐมีช่วยเหลือกลับมาก็ประมาณสัก 30% ของต้นทุนแต่ถ้าไม่มาแบบพวกลูกเศรษฐีมาดีกว่าเบิกได้เยอะรักษาได้เต็มๆลูกเศรษฐีบางคนก็เบิกสีแดงมันมาได้ยังไงนะมันไม่สามารถแยกแยะได้กลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของจุฬารัตน์เนี่ยตอนนี้13โรงอาจารย์จะขยายต่อไหมครับช่วงนี้นะครับก็เรื่องการขยายเนี่ยเราก็คงจะชะลอไปก่อนนะครับในช่วงตอนนี้เพราะว่าโรงใหม่ๆที่เติมเข้ามาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นต้องขอให้มันตั้งตัวให้ผ่าน learning curve สักพักหนึ่งก่อนอย่างจุฬารัตน์3ที่ว่าเนี่ยที่อยู่เทพรักษ์เนี่ยนะครับที่ใหญ่อันนี้ใหญ่ที่สุดใช่มั้ยมีกี่เตียงนะจุฬารัตน์3ประมาณ180เตียงตอนนี้เราใช้เกือบ200เตียงใช้เตียงกันเปิดครบเต็มที่มั้ยฮะตอนนี้ก็ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มยังไม่เต็มที่ยังเร่งยังเร่งได้อีกประมาณสัก100เตียงขึ้นมาอ๋อครับก็ยังมีcapacity เหลืออยู่เหลืออยู่นะครับทีนี้กลยุทธ์จะทำยังไงที่จะให้ลูกค้าโดยเฉพาะเงินสดคือประกันประกันอะไรต่ออะไรที่เป็นเงินสดไม่ใช่ประกันสังคมเนี่ยมามากขึ้นอันที่หนึ่งก็คือว่าเราก็เน้นเรื่องผู้ป่วยต่างชาติ มีทั้งเมียนมานะครับกัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็เวียดนามต้นออกกลางต้นออกกลางด้วยครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมว่ามีให้รายได้ประมาณ 3% ของทั้งหมดปัจจุบันนี้เรามีรายได้ประมาณ 3% จากคนไข้ต่างชาติซึ่งยังไม่เยอะมากนะครับจะเพิ่ม 3% จากประมาณ 3 กว่าล้านก็เยอะเหมือนกันนะเป็น100อ่ะ100แต่จะเพิ่มไหมฮะตั้งเป้าจะบุกตรงนี้มากแน่นอนเราตั้งเป้าว่าจะต้อง
ประมาณสักให้ดีสุดก็ประมาณ 5% แต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วอย่างคนไทยเองที่เป็นลูกค้าเงินสดซึ่งอาจจะอยู่แถวนั้นแต่บางทียังยอมเดินทางไกลเข้ามาโรงพยาบาลโน้นโรงพยาบาลนี้จะมีวิธีผมบอกได้เลยนะครับคนที่จะเดินทางไกลเพื่อมารักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้อยส่วนใหญ่แล้วดูแลคนพื้นที่ให้มีให้ดีแล้วก็มีชื่อแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เขาสามารถพึ่งได้ในยามเจ็บป่วยนะครับก็คือต้องเน้นในเรื่องของศูนย์รักษาโรคเป็น specialist center นะครับของแต่ละที่นั้นในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเรามีทั้งหัวใจมะเร็งหัวใจมะเร็งนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นหลักแล้วเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณไม่ต้องไปที่อื่นหรอกมาที่เราเนี่ยนะครับก็สามารถรักษาได้เกือบทุกโรคแล้วเอาว่าอยู่หัวใจเจ็บหน้าอกมากเติ้ขึ้นมาซึ่งเป็นลักษณะของเส้นเลือดอุดตันบางอย่างเนี่ยนะเส้นกล้ามเนื้อหัวใจมีปัญหาไปที่จุฬารัตน์3ไม่ได้แน่นอนอาจารย์ไพบูลย์ไม่ทราบนะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ย1เดือนเนี่ยรักษาขยายหลอดเลือดหัวใจเนี่ยประมาณ300รายนะโอ้เยอะเนาะก็วันละ10รายโดยเฉลี่ยคนไข้หัวใจวายเข้าโรงพยาบาลเรานะครับประมาณ120รายต่อเดือนนะครับวันละ3รายเฉลี่ยไอ้หัวใจวายใช้เวลาเท่าไหร่ฮะที่ถ้าเกินเท่าไหร่แล้วมันคือเจ็บหน้าอกแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้ไอ้ EKG คือหัวใจเปลี่ยนแปลงชักปุ๊บเนี่ยมีเวลาประมาณสักไม่นานคือเรามี fast track เรารีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาที่เราเลยนะสระแก้วเข้ามาที่เรารีเฟอร์ไปนั้นเข้าไปที่นั่นก่อนใช่ครับแล้วก็ส่งเขาโทรเขาจะมีการคอนเน็กต์กันด้วยการสื่อสารด้วย IT ในปัจจุบันนี้นะส่วนใหญ่ทุกวันนี้ใช้ไลน์ใช้ไลน์เราจะมีไลน์ของทุกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐทั้งหมดเพราะรัฐเองเนี่ยมีปัญหาคือกลางคืนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากในการตามทีมที่จะทำเพราะทีมในการทำขยายหลอดเลือดหัวใจเนี่ยต้องเป็นทีมใหญ่นะครับอย่างน้อย5คนงั้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะครับหมอเป็นหมอเองภรรยาเขาเป็นพยาบาลก็ปั๊มหัวใจนะแล้วก็เคสนี้ถือว่าโชคดีมากก็คือปั๊มหัวใจปั๊มเสร็จมาถึงโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐปรากฏว่าทีมแพทย์ไม่พอที่จะเปิดแคทแล็บเขามีแคทแล็บแต่ทีมแพทย์ดูเองไม่พอก็ส่งมาที่เอกชนเอกชนทำได้บอกคนนั้นรอดครับปกติเลยถ้าหากว่าไม่เปิดรอเช้าก็ต้องมี24ชั่วโมงต้องมี24ซึ่งตอนกลางคืนมันก็ต้องถือว่าฉุกเฉินมากนะฮะใช่ครับส่วนใหญ่เอกชนจะพร้อมอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้าเรามาดูตัวเลขรายได้กำไรกันนิดหนึ่งของการเติบโตของจุฬารัตน์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวกล้องมานะฮะออยนี่เส้นสีน้ำเงินคือรายได้เส้นสีน้ำเงินคือรายได้เส้นสีแดงคือกำไรดูมันก็ว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาปี17เนี่ยรายได้จะไอ้กำไรจะทรงไหมฮะทรงที่มีผลแล้วพอไตรมาส1เข้าใจว่าจะดีขึ้นพอสมควรเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ปี17เนี่ยมีประเด็นว่าเราต้องรับรู้รายได้ที่ลดลงเราเขียนเท่านั้นจริงรายได้เยอะเท่านั้นจริงแต่ว่าตามหลักบัญชีแล้วเนี่ยปรากฏว่าในปี13เนี่ยเรามีเงินก้อนหนึ่งของประกันสังคมที่เป็นหนี้เราอยู่ครับเป็นหนี้เราอยู่ก็เป็นหนี้เราก็คือ3เดือนสุดท้ายของปี13เนี่ยประกันสังคมตอนแรกว่าเขามีจำนวนเงิน RW จำนวนเงินของน้ำหนักโลกอยู่ประมาณ1หน่วย1หน่วยต่อ 10,000 บาทครับปรากฏว่าตอน3เดือนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเงินไม่พอเหลือ 4,000 เอาหมายถึงประกันสังคมไม่มีเงินไม่เงินก็ประมาณที่เขาเกี่ยมาเนี่ยมันเป็น global budget ครับ global budget คือไปมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนั้น3เดือนสุดท้ายเหลือเท่านั้น
งั้นทุกคนก็เฉลี่ยไปคนละ 4,000 จากเดิมที่เราตั้งไว้บัญชีตั้งไว้ 10,000 บาทก็รับ 10,000 บาทตั้งแต่ธรรมะที่1ธรรมะที่2ธรรมะที่3ธรรมะที่4บอกป๋อจีอ๋อเรารับรู้4จริงๆรับรู้รายได้เนี่ย 10,000 บาทแต่เงินเข้ามาเนี่ย 4,000 แค่ 4,000 เราก็เลยหายไป 6,000 เป็นเงินจำนวน27ล้าน27ล้านอะไรนี่ก็ต้องมาหักออกหักออกในปี17ในปีในปีสุดท้ายควอเตอร์4ไตรมาส4 17ปี60ปี60ก็ใกล้1งั้นทำให้กำไรมันรับความความเป็นจริงก็คือหายไป27ล้านแต่ก็ยังติดหนี้เราเนี่ยฮะต่อไปยังต้องให้เราอยู่ไหมไม่เขาจ่ายเท่านี้แล้วเขาตัดแค่นั้นนะฮะเขาจ่ายเท่านี้แล้วก็จะเป็นเคสที่เกิดตั้งแต่ปี13ใช่ครับมาจ่ายจริงๆควรจะได้ปลายปี17ใช่ครับได้ขาดไป27ถ้าได้ครบก็กำไรเพิ่มอีก27ก็เลยเพิ่มอย่างแต่พอ Q1 ก็กลับเป็นปกติแต่ตอนนี้ไม่เกิดแล้วทำไมครบอ้างบอจี้ได้ฮะหมายถึงว่าเพราะอะไรก็มีงบไงงบทั้งปีเนี่ยให้เท่านี้ก็คุณจะใช้ยังไงก็ได้แต่ก็มีแค่นี้แหละทั่วประเทศเนี่ยให้งบเท่านี้งั้นคุณจะใช้ยังไงก็ได้ความเสี่ยงอยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขางบเหลือเท่านี้พวกคุณก็รับโรงพยาบาลก็ต้องรับทุกที่ก็ต้องรับสภาพว่าสุดท้ายเหมือนกับพวกกองทุนของสปสช.ก็เช่นกับที่เช่นเดียวกันเป็น global budget ที่วันนี้ทุกวันนี้บอกว่าโรงพยาบาลขาดทุนก็เพราะไอ้นี่แหละแนวแบบนี้เหมือนกันแบบนี้เหมือนกันเพราะเวลาดูแลคนไข้มันก็ต้องเต็มที่เราไปว่าไอ้นี่ไม่ทำเดี๋ยวมันเบิกไม่ได้ไอ้นี่ไม่ทำเดี๋ยวไม่ได้เป็นตอนแรกสัญญาว่าให้ 8-7,000 พอถึงสุดท้ายบอกไม่เหลือแล้วเหลือแค่4,000ช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันโอ้เหมือนมานี่ท้องเอาช่วยๆกันนะต้องรับเงินสัก2ปีเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลที่ดังๆที่ไม่ถึงว่ารับอะไรได้เยอะก็จะเจ็บหนักกับตรงนี้ถูกไหมฮะก็บอกว่าใช่ไหมฮะก็ต้องรับความเสี่ยงนี่เหตุผลว่าการทำธุรกรรมกับภาครัฐเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงต้องรับตรงนี้นะฮะอาจารย์ครับกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอเราจะขึ้นไปข้างบนเป็นเงินสดมากขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องถือว่าเป็นกลยุทธ์ของเราที่จะต้องปรับคนไข้หรือลูกค้าของเราเนี่ยจาก B ขึ้นมาเป็น B บวก A ลบอย่างนั้นด้วยไหมฮะหรือว่ามันอัตโนมัติพอเป็นเงินสดมันก็ขึ้นมามันก็มันเองเขาประชาชนจะรู้อยู่แล้วว่ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่และควรจะเข้าโรงพยาบาลที่เขามีเงินกระเป๋าระดับ B เขาว่าไม่ควรจะไปโรงพยาบาล A ครับควรจะที่มา B หมดตัวครับแต่มีคำถามว่าแล้วมันต่างกันขนาด A กับ B นี่มันต่างกันขนาดเป็นตายไหมหรือว่าจริงๆมันเหมือนกันแหละมันแบรนด์ไงแบรนด์เหมือนกับใส่เสื้อผมเสื้อยันนีกับเสื้อเบอร์เบอรี่เบอร์เบอรี่ครับราคาหนึ่งไอ้นี่มันแอโร่อีกราคาหนึ่งแต่ก็โลคอลหน่อยแต่ก็เสื้อเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมผมเสื้อมานี่ทองอันนี้ต้องมีแบรนด์นั้นเกินอยู่ไม่มีแบรนด์ไปหาเสื้อของถูกเป็นหลักอยู่ที่แบรนด์เนี่ยถ้าแบรนด์คุณดังมากมันก็ยิ่งแพงไอ้โรงพยาบาลนี่แบรนด์ถือว่ามีผลจริงมีครับมีครับมันดังมากนี่เพราะอะไรเครื่องมือแบรนด์ดีดีหมอดีแบรนดิ้งปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญนะสำหรับเขาสร้างแบรนด์นี้เขาไม่ใช่อยู่ๆแบรนด์เขาขึ้นมาอยู่ๆมีแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับเขาต้องสะสมทำงานเปิดโรงพยาบาลเทพเปิดกับผมตั้งหลายปีก็50ปีแล้วผมแค่30กว่าปีเองนะกำลังรอ50ปีตอนอายุ80 80มันจะต่อไปถึง120ได้แล้วตอนนี้นะฮะแต่พูดถึงว่าก็จะมีบางกลุ่มโรงพยาบาลที่จะมีหลายแบรนด์เหมือนกันใช่ครับแบรนด์ถ้าเขาจะขายลูกค้า A ก็ต้องตั้งแบรนด์นึงเลยลูกค้า B ก็อีกแบรนด์นึงมั่วกันไม่ได้ปนกันไม่ได้ลูกค้า A มันยังไม่ยอมมาอย่างเกษมราชก็มีแบรนด์เขาครับนะครับเวอร์เมดิคอลก็เป็น A ลงมาไล่กันลงมานะเป็นคุณจะรู้ว่าไหนแพงอันไหนถูกเดี๋ยวดูเปอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยนะยึดประกันหน่อยผมอ่านปี58นะครับยอดรายได้ 3,100 กำไร538นะครับปี59 3,006 กำไร560นะครับปี60รายได้3,900 โดยประมาณเลยครับรายได้เนี่ยไอ้กำไรเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่ปีก่อนหน้านั้นนะครับอย่างที่ว่าเพราะว่า27ล้านหายไปไม่งั้นต้องบวกมา27ล้านนะครับแต่ Q1 เนี่ยรายได้พันล้านนะฮะ Q เดียวนะฮะรายได้พันนิดๆกำไร193ล้านถ้ามาดู
มาดูความสามารถในการทำกำไรซึ่งจริงๆโรงพยาบาลไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่นะความสามารถในการทำกำไรแต่ว่าโดยปกติหุ้นในตลาดแล้วก็วัดแบบนี้แต่โรงพยาบาลอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกนะครับความสามารถในการทำกำไรผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นนะครับปี58 18% ปี59 18% ปี60ก็ 18% นั่นแหละคร่าวๆปัจจุบันก็ใกล้เคียง18นะครับกำไรอัตรากำไรสุทธิก็คือว่ารายรับเท่าไหร่ตีลงมาเป็นกำไรเท่าไหร่เนี่ยนะครับปี58ก็ 17% ปี59 15% ปี60 14.5 ก็คือหายไป27อย่างที่ว่านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกลับขึ้นมาเป็น 17.8 สูงกว่าธรรมดาด้วยนะครับส่วนอัตราส่วนหนี้ต่อทุนก็ต่ำนะครับไม่ถึงครึ่งนะก็ยังสามารถที่จะทำได้ Q1 วิเคราะห์ Q1 อันนี้ก็เป็นการตัวเลขเปรียบเทียบ Q1 Q1 ของปี15เนี่ยนะครับให้เห็นว่ารายได้กับภาครัฐคือรายได้เงินสดกับรายได้ภาครัฐใกล้เคียงกันพอปี16เริ่มห่าง17ยังห่างกันไม่เยอะแต่18 Q1 ห่างเลยนะครับแสดงว่าเรามันเงินสดแล้วล่ะตอนนี้ช่วงราคาหุ้นขึ้นเอามาดูราคาหุ้นเลยก็เข้ามาทีแรกกี่บาทนะครับเราขายทีแรกนี่พาเรา63ตังค์พาเรา50ตังค์63ตังค์พาเรา10ตังค์พา10ตังค์นะครับทีแรกเข้ามา6เท่าก็วิ่งขึ้นไปยนต์สูงสุดเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็แล้วก็ลงค่อยๆลงมานิดหน่อยตอนนี้ปลายเนี่ยงบ Q1 ออกก็กลับขึ้นมาเป็น2บาท40โดยประมาณนะครับดูความถูกแพงครับความถูกแพงของหุ้นนะครับปีณเวลาสิ้นปี58เนี่ยนะครับอัตรา PE 57เท่าปี59 54เท่าปี60 40เท่าปัจจุบัน42เท่านะครับก็เป็น PE เฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับราคาต่อมูลค่าทางบัญชีก็ประมาณ9เท่า10เท่า6เท่าปัจจุบัน7เท่ากว่านะครับมูลค่าหลักทรัพย์ในราคาตลาดคือขนาดของหุ้นทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยนะมีมูลค่าเท่าไหร่สิ้นปี58ก็ 30,000 ล้านสิ้นปี59ก็ 31,000 สิ้นปี60ก็ 23,000 เพราะราคาลงมาปัจจุบันก็ 25,000 เอ๊ะเราจ่ายปันผลยังไงครับที่ผ่านมาฮะปันผลเนี่ยเราจ่ายทุกปีละ3ครั้งครับที่ผ่านมาแต่ปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าจ่ายปันผลหลายครั้งคอสมันสูงปีละ3ครั้งเหรอฮะใช่ครับแล้วมันไม่ลงไตรมาสด้วยนะมันไปวุ่นวายนิดหน่อยใช่ครับก็เลยเปลี่ยนปีนี้เราคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าก็จ่ายทีนึงมันจะมีคอสในการที่จะโอนอะไรต่ออะไรครับเราจะงั้นไปถึงรวบก้อนน่ะว่าไงฮะอาจจะลดลงเหลือ2ครั้งหรือครั้งเดียวเหลือ2ครั้งแต่รวมแล้วก็เป็นไปตามนโยบายที่เราประกาศไว้เดิมไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรตั้งแต่เข้าตลาดที่เราเคยมีเพิ่มทุนมียังไม่เคยเลย PP ไม่มีอะไรเลยยังไม่เคยเติบโตนี่เติบโตจากเงินที่ได้ทีแรกแล้วว่ามาตลอดนะครับไม่อยากเพิ่มเพราะว่าผู้นักลงทุนไม่ชอบนะครับแล้วนาทีนี้เนี่ยความเสี่ยงความท้าทายของธุรกิจโรงพยาบาลคืออะไรความเสี่ยงก็คือเรื่องของคนนะครับคนนะครับอย่างอื่นไม่กลัวกำลังเรื่องเศรษฐกิจนี่มีผลไหมฮะมีผลต่อโรงพยาบาลน้อยเพราะยังไง the show must go on ก็คือยังไงคนเราก็ต้องป่วยนะครับแล้วคนเราแล้วมันคนไทยก็ทุกคนก็เสาะแสวงหาการบริการที่สะดวกสบายนะครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกของเขาที่จะนะครับงั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เราป่วยเนี่ยเราก็อยากให้เขาไปหาหมอไม่ต้องรอนานนะฮะหาแล้วได้เจอเลยนะครับแล้วไปแอดมิดโรงพยาบาลรัฐนี่มีปัญหาคือห้องพิเศษน้อยไม่มีน้อยห้องอนาถาก็แย่งกันหน้าดูใช่ไหมไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐไม่ดีนะครับแต่ว่าไอ้ facility ดีกว่าเขาสู้โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเอกชนถึงบูมเอาเพราะยังไงจริงๆ อาจารย์เสน่ห์อย่างนี้นะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขามีส่วนช่วยสังคมเยอะนะคือในแง่ว่าบางคนบอกเอ้ยส่วนช่วยอะไรเก็บเสียแพงไม่ใช่หรอกคนที่มีกำลังจะได้ไปใช้เขาคนที่มีกำลังน้อยชาวบ้านทั่วไปจะได้ไปใช้ของรัฐคือถ้าคน
เราอย่างพวกเรามีกำลังถ้าเราไปใช้ของรัฐจะไปแย่งที่คนจนมาแล้วไปเบ่งอีกอ่ะใช่ไหมไปตัดคิวไปอะไรต่ออะไรเพราะเราคิดว่าเรามีคอนเนคชั่นจริงๆถ้าเราไปใช้เอกชนใช้ตามกำลังของเราชาวบ้านจะได้ไปใช้ของรัฐอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมนะครับถือว่าช่วยสังคมโดยปริยายนะครับก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เป็นกลุ่มโรงพยาบาล13โรงถ้าเทียบในจำนวนเนี่ยก็อยู่อันดับ3นะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นๆก็ติดตามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดใจลงทุนครับเงินของท่านกำไรก็เป็นเรื่องของท่านขาดทุนก็ท่านก็ต้องรับไปนะครับเราให้ข้อมูลเฉยๆนะฮะท่านไปตัดสินใจเองกำไรขาดทุนท่านว่าเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์กำพลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและ Money Talk Weekly ลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าอยู่ที่ปริมาณของงานที่จะออกมาด้วยครับนะครับเพราะว่างานที่ออกมาในอนาคตเนี่ยจะเป็นงานลักษณะที่เป็น PPP นะครับอย่างรัฐบาลช่วงหลังนี้เป็น PPP จะมาร่วมกันเขาว่า PPP สมมุติถ้าเราไปสร้างปั๊บเราก็ต้องจ่ายเงินด้วยถูกมั้ยเรารับเหมาได้ป่ะมันมี PPP อยู่2แบบแต่เราทั้งหมดนี้เราต้องลงทุนเองนะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยจะจ่ายเงินคืน